ใหญ่ผลสวยที่เห็นนี้คือน้อยหนาพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร2ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิจัยจากสถานีวิจัยปากช่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาคุณเรืองศักดิ์กรมขุนทศนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษเล่าว่าน้อยหนาพันธุ์นี้เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างน้อยหนาพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์เพชรปากช่องจนได้น้อยหนาที่มีลักษณะลูกใหญ่เมื่อสุกเปลือกจะไม่แตกและมีเนื้อเหมือนน้อยหนาเนื้อหรือน้อยหนาฝ้ายอีกทั้งยังสุกช้าเหมือนเพชรปากช่องคุณเรืองศักดิ์บอกว่าการผลิตน้อยหนาในบ้านเรายังไม่มีปัญหาล้นตลาดเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆค่ะการบริโภคน้อยหนาเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะแถบเอเชียเท่านั้นที่บริโภคน้อยหนาอยู่นะครับแต่ภายในประเทศตอนนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของผลผลิตล้นตลาดนะครับคุณเรืองศักดิ์เผยว่าปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตน้อยหนาได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการแล้วโดยใช้เทคนิคการตัดแต่งกิ่งส่วนใหญ่จะเลือกช่วงเวลาต้นเดือนธันวาคมของทุกปีตัดแต่งกิ่งให้มีความยาวแต่ละกิ่งเหลือ20เซนติเมตรจากนั้นบำรุงด้วยปุ๋ยและน้ำทรงพุ่มก็จะค่อยๆโตอีกราว45วันน้อยหนาก็จะติดดอกและอีก4เดือนก็จะเก็บผลผลิตได้รวมเวลาแล้วประมาณ5เดือนครึ่งส่วนปุ๋ยที่ใช้หากต้องการบำรุงต้นใช้สูตรเสมอบำรุงดอกให้ตัวกลางสูงและบำรุงผลใช้ตัวท้ายสูงค่ะนอกจากนี้ที่สถานีแห่งนี้ยังมีน้อยหนาพันธุ์อื่นๆอีกได้แก่น้อยหนาคลั่งมีสีแดงอมม่วงซึ่งใครที่เห็นครั้งแรกก็คิดว่าเป็นน้อยหนาเน่านะคะแต่ไม่ใช่ค่ะน้อยหนาพันธุ์นี้เมื่อสุกมีรสชาติดีทีเดียวและพันธุ์นี้ค่ะน้อยหนาหนังทองใบผลจะมีสีทองอย่างที่เห็นซึ่งน่าจะปลูกเป็นไม้ประดับได้ในเวลาเดียวกันพัทรวัฒน์อ่วมเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สวัสดิ์กว้านข่าวมติชนทีวีรายงาน